แม่ต้องมีอะไรเซอร์ไพรส์ท่านผู้ชมทุกพาร์ทเลยนะครับและในพาร์ทนี้ฮะเราจะเอากรงเล็บของสิงโตนิเมียนไปเก็บครับเป็นลูกหลานของเรียวไนดัสแล้วนะฮะจะต้องกลับไปใช้หอกครับดาเมจอาวุธระยะประชิดบวก 13% ครับดาเมจคริบวก 20% นะฮะแล้วก็โอกาสติดคริเพิ่มขึ้น 25% เมื่อโจมตีหนักนะครับสำหรับอาวุธชิ้นนี้เนี่ยจะอยู่ในเซตผู้หันหลังกับสปาร์ต้าไอเซตโซโซที่ผมเคยใส่นั่นแหละนะครับอาวุธชิ้นนี้จะมีชื่อว่าแบล็กทอนนะครับทอนตัวนี้แปลว่าหนามหรือว่ายุ่งเหยิงนะฮะโคตรเท่สายดาร์กเลยนะครับและต่อไปครับเฟอร์โบนได้เวลาเป็นมาสสปาร์ต้าแล้วเพื่อนนี่ฮะสกินระดับลีเจนเดอรี่ของโฟร์โบนครับเอาละทีนี้ก็กลายเป็นสปาร์ต้าเต็มตัวแล้วนะครับส่วนอาวุธสำรองก็ใช้มีดคู่เหมือนเดิมนะครับเอาไว้ตีเร็วนะฮะส่วนธนูเนี่ยเซตสปาร์ต้ามันไม่มีนะครับก็ใช้ธนูพิษไปแล้วกันเอาละทีนี้ได้เวลามาดูพระเอกของเราครับโฟร์โบนคือจะบอกว่าใบแอคขวามือเนี่ยไปกดมาแล้วมันยังไม่เข้าตัวนะครับได้เป็นบั๊กอยู่เดี๋ยวได้มาแล้วเดี๋ยวให้ดูนะครับนี่ครับมาสปาร์ต้าของแท้มีการเพ้นลายด้วยแล้วทำไมต้องมาถักเดดร็อกโอ้ทรงผมโคตรเอาทุกสกินโอเคครับนี่ก็ถือว่าเป็นการเติมอีกหนึ่งครั้งนะฮะซื้ออาวุธกับม้าเลยนะครับจะบอกว่าซื้ออย่างเงี้ยมันแพงนะเพราะมันซื้อแยกนะครับไม่ยอมเติมเป็นแพ็คนะมาจ้ะถีทองหรือเปล่าไม่ใช่ครับพานครับดูกันต่อเลยนะฮะยอดไหมตอนนี้กลายเป็นแบบสปาร์ต้าเต็มตัวแล้วนะครับคือมางานโอลิมปิกไงมันก็ต้องแบบจัดเต็มนะครับให้รู้ว่าสปาร์ต้านะครับเดอะเซนตูรี่ออฟโอลิมเปียนะฮะสถานที่ที่นักกีฬาแข่งขันเพื่อชื่อเสียงและชัยชนะคือจะบอกว่าเซนตูรี่ออฟโอลิมเปียเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงอาคารที่เราไปเปิดแมปในพาร์ทที่แล้วนะครับแต่มันหมายถึงสถานที่ทั้งหมดเลยนะฮะอย่างอาคารนี้ก็ใช่นะครับส่วนรอบนอกของกำแพงที่เป็นเขตด้านนอกเซนตูรี่ออฟโอลิมเปียเนี่ยเขาจะปลูกต้นมะกอกนะครับซึ่งสื่อถึงสิริมงคลนะฮะนอกจากต้นมะกอกแล้วยังมีต้นไม้ชื่อว่าแพรนนะครับซึ่งสื่อถึงเซลล์ของการฟื้นฟูแล้วก็พละกำลังด้วยนะครับเฮ้ย นี่คือการวางยาแน่นอนครับแลคิเบียดิสไม่ใช่เหยื่อแค่รายเดียวตายกันเกลื่อนเลยครับเรียกว่าแตกหมู่เลยฮะงานนี้อ้าวเรื่องนี้มีเงื่อนงำที่ยิ่งใหญ่ซะแล้วครับการพักรบเปราะบางมากโหตายกันยับเลยนะครับโอเคดูกันต่อนะฮะอ้าวบอแสอยู่ด้านในยังไงครับผมว่าเรื่องนี้มันแหม่งๆมากโอเคตรวจซ้ายมือก่อนเลยครับนี่ไงหลักฐานยาพิษมันต้องถูกใส่ไว้ที่อาหารกับไวน์อ๋อโอเคเฮ้ยเดี๋ยวขวามืออย่างกับหม้อจิ้มจุ่มอาหารนี่กลิ่นแปลกๆแต่มันไม่เน่าชัวร์เลยครับขวามือนี้หม้อปิ้งย่างหิวหิวหมูทะเลยตอนนี้มีอะไรเอ่ยรายการสินค้าเพื่องานเฉลิมฉลองและชื่อร้านถึงเวลาไปเยี่ยมคุณเพียมชื่อโคตรโหดรายการสินค้าที่คุณเพรียมส่งอาหารไปยังงานเลี้ยงต่างๆนะฮะในบันทึกขวามือนะครับเอาล่ะเจอต้นตอแล้วครับอ้าวอยู่ไม่ไกลด้วยรู้เรื่องเลยอย่างนี้เฮ้ยโฟโบสอ้าวจอดแป๊บเดียวไปจีบสาวซะแล้วตายดูมีเคียงขาอ่ะงั้นปล่อยโฟโบสไว้นี่แล้วกันนะครับผมไปดีกว่าตายแล้วไม่น่าพามางานเลยโฟโบสเอ้ยเขี่ยขาด้วยคนเอาโอเคอ้าวเจอตัวแล้วครับมาเลยยังไง Now, เอาล่ะเรามีเรื่องต้องคุยกันได้โปรดข้าแค่ทำในสิ่งที่ถูกสั่งมาข้อล่างน่าจะดีสุดนะฮะช่วยเราครับเดี๋ยวเหลียวเราจะไว้ชีวิตนะฮะข้าไม่ได้มาล่าแค่อยากรู้ว่าใครทำเรื่องนี้ข้าไม่รู้ข้าไม่เคยเจอเขาข้าแค่คิดว่าเขาอยากชนะแข่งแต่พอข้าเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นข้าก็รู้ว่าพวกเขาถูกยาพิษสายข้าอัคคีเบียดิสข้าต้องช่วยเขาเจ้าจะเจอยาต้านพิษที่ป้อมโคโรอิโบสโอเคไปพ้นหน้าแล้วกันครับไม่อยากฆ่านะฮะเขาบอกไปแล้วนะข้อมูล
ไม่ว่าใครก็ตามที่ทำเรื่องนี้จะต้องชดใช้ไปอย่าไม่ฆ่าเห็นหน้าอีกได้ขอบคุณอ้าวนี่ไงโอ้โหมีดักปากทางดูเรื่องได้เวลาลองหอกใหม่ยังไงแทงโหติดครีดอีกด้วยครับโคตรโหดตีเลยครีดอีกแล้วเอาโดนท่านผู้ชมข้างหลังเดี๋ยวช่างมันแทงแล้วกันโอเคโดนไฟครอกแล้วเรียบร้อยแตก2หนีดีกว่าผมบอลเร็วอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเจ็บผมบดไปโคตรร่วงมาผมบดคุยเร็วประชาชนแตกตื่นแล้วโอ้หอกมันแทงยาวไปหน่อยอะโดนหลายตัวเลยนะครับอ้าวขวามือฮะท่านผู้ชมโดนล่าฆ่าหัวแล้วผมไม่ลบนะฮะจะบวกก็บวกนะครับตอนนี้เพราะว่าเซตนี้เนี่ยบวกแบบถ้าเรียกไปสเตตมันบวกเรื่องเกี่ยวกับแบบอาวุธระยะประชิดเป็นหลักอยู่แล้วนะฮะคือเป็นชุดสายบวกอะพูดง่ายๆไม่ใช่สายสเตลหรือว่าสายฮันเตอร์นะครับโอเคดูเหมือนจะรอดแล้วครับรู้สึกภูเขาข้างหน้าที่ชื่อว่าโครโนสนะครับจะเป็นภูเขาที่แบบอยู่ใกล้ๆเมืองนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยไอเซนตูเรียมโอลิมเปียเนี่ยมีการสร้างวิหารหลายจุดนะครับเทพเด่นๆเลยที่เขาสร้างเนี่ยก็คือเป็นวิหารของซูสแล้วก็เทพฮีรานะครับช่วงประมาณสัก700ปีก่อนคริสต์กาลนะครับก็คือเริ่มจากครั้งแรกโอลิมปิกเมื่อปี776ใช่มั้ยตอน700เนี่ยรู้สึกจะมีการปรับระดับพื้นที่นะครับไม่ทองผ่านอีกแล้วฮะก็คือจะมีการทั้งแบบยกสูงบ้างขุดลงไปบ้างอันนี้หมายถึงข้างในเขตเมื่อกี้นะครับเพื่อเอาไว้ใช้จัดงานแข่งนี่แหละนะฮะก็สถานที่อย่างนี้จะถูกจัดแข่งโอลิมปิกจนถึงช่วงปลายศตวรรษที่7ก่อนคริสต์กาลนะครับก่อนที่จะแบบย้ายไปที่อื่นบ้างอะไรอย่างนี้นะฮะป้อมอยู่ไม่ไกลครับได้เวลาบวกต่อนะฮะไปครับ let's go ครับผมบอกได้เลยว่าโอลิมปิกครั้งนี้ชัยชนะจะต้องเป็นของสปาร์ตาเท่านั้นครับในทุกการแข่งขันหรือทุกประเภทกีฬาที่ผมได้ลงเนี่ยจะกวาดที่เรียบเลยนะครับเคฟโบสความใหญ่มากรอนี่นะเด็กเน็ตร็อกสุดยอดมาครับตอนนี้พยายามมองหาตัวทองด้วยนะครับเพราะว่าเลเวลเราเริ่มแบบช่วงหลังๆแล้วนะน่าจะเจอมากขึ้นหรือเปล่าทำไมม่วงอีกแล้วอะสีอะไรเนี่ยสีฟ้าโหหนักกว่าเดิมโอเคแท็กไว้ก่อนนะครับ This must be the antidote เจอแล้วครับยาต้านพิษนะครับเฮ้ยตัวทองเอาแล้วเจอแล้วมีอีกไหมมีจะได้เก็บทีเดียวคือถ้าเจอคนหนึ่งนี่ก็ดีนะฮะก็คือเรามีตัวม่วงอยู่ตัวหนึ่งนะตัวเบิ้มนะครับถ้าเจออีกตัวจะไปแทนอีวี่นะฮะส่วนใบแอกเมื่อกี้เดี๋ยวรอฮะรอมันหายบั๊กก่อนคือผมไปกดมาแล้วล่ะครับแต่ว่าพอมาเช็คในตัวแล้วมันไม่เข้านะฮะก็เดี๋ยวรอมันหายบั๊กจะมาโชว์นี่ผมไม่รู้มันยังแก้บั๊กหรือยังนะครับเรื่องที่แบบโจมตีเอ้ยอ๋อตัวเดิมโอ้ตกใจหมดที่เราโจมตีโดนพวกเดียวกันนะครับอ้าวเรียบร้อย2ตัวครบครับมิชชั่นคอมพลีทแต่นะครับต้องไปจับก่อนอันนี้คือเจอเฉยๆเห็นมีคอมเมนต์บอกว่าผมไปจับแบบที่เป็นฝั่งสปาร์ตาบ้างคือจะบอกว่ายังไม่เจอตัวทองนะครับถ้าเจอเนี่ยจะจับนะฮะตัวม่วงอ่ะเราไม่เอาครับมันเสียเวลานะครับอ้าวเห็นเลยเหรอได้ You're not supposed to be here จริงๆก็เสียวๆนะใส่ชุดนี้นะครับแล้วก็มาเน้นสเตลนะแต่เราก็ต้องทำครับโอเคเพราะว่ายังไงการฆ่าแบบสเตลก็เร็วกว่าบวกแน่นอนนะครับแถมไม่โดนล่าหัวด้วยนะฮะเจอมาเซนารี่แล้วมันจะช้ากว่าเดิมไปครับสเตลแบบสปาร์ต้ามันจะดูขัดๆกันนิดนึงนะฮะทำไงได้ล่ะนี่มันเกมแอสซินครีดแต่ว่าเราดันเป็นสปาร์ต้านะครับก็ต้องทำสเตลแบบสปาร์ต้าไปสวยงามครับคือบอกกันเลยว่าโดไดโดนะครับเผาได้เผานะฮะไม่รอแล้วครับมาผมว่าการจะจับตัวทองได้เนี่ยเราต้องเคลียร์ตัวขาวให้หมดนะครับแล้วก็ค่อยบวกเพราะว่าเดี๋ยวถ้ามันเยอะเกินไปเนี่ยเกิดผมมือลั่นไม่ใช่ธนูเคลียร์มันนี่ตายนะครับคือจะไม่ได้จับเอานะแถมจะใช้ไฟเผาต้องระมัดระวังดาเมจให้ดีนะครับในพาร์ทก่อนหน้าเรามีบทเรียนมาแล้วใช่ไหมที่เมอร์เซเนอรี่มันโดนไฟเผาตายแล้วผมจะจับมันนะครับมาตัวนี้ดูจากทรงไม่น่าจะทีเดียวตายครับไอ้ต้องรอบสังหารแบบติดครีนะ
สวยงามครับร้องไปไม่มีใครได้ยินแน่นอนเหลือตัวเดียวฮะCome on เรียบร้อยตายไหมเลือดเหลือหน่อยนึงยังตายอยู่ขอบคุณครับมีขาดีดจะตายได้ยังสนิทสนิ่งยังไงอะไรเนี่ยเออสองตัวเลยเหรอยังไงจะมีใครมาสักคนไหมให้มีเก็บตัวหลังดีกว่าครับทีเดียวตายอะรู้สึกทีเดียวตายหมกหญ้ามันจะเพื่อนจะไม่แตกตื่นด้วยนะครับเรียบร้อยครับบิดคอโคตรโหดเอาละทีนี้ก็ตัวนี้ครับฮะ I heard something นายต้องกดแบบติดครีฮะร้องแน่แต่จะมีใครได้ยินหรือเปล่ามาเฝ้าคบไฟพอดีด้วยงานดีสุดๆตายซะเสียบตีแน่โอเคมาดับคบเพลิงเฮ้ยโอ้โหตัวทองมางานหยาบเลยครับยังไงหันหน้ามาทางไหนท่านทางนี้เรียบร้อยครับตัวทองเลยปะไม่ใช่ครับตัวม่วงอีกไปดีกว่าครับเก็บซดโอ้โหมาพอดีได้ครับอ้าวมีถอยหลังเข้าไปลองวัดดวงดูเลยฮะดีแน่เห็นพอดีดีนะเกรงกดปุ่มรอมาประสบไปหมกด้วยเรียบร้อยครับต้องเร่งมือนิดนึงมา1โอเคคงไม่ต้องหิวปากมั้งเดี๋ยวรอเลยไปหน่อยฮะเขาแอบไปแทงกันสุดยอดครับผมบอกได้เลยว่าป้อมนี้เนี่ยเป็นแอสซัสซินเต็มตัวครับ คือถ้าจะใช้ชีวิตแบบสปาร์ต้าเนี่ยเดี๋ยวรอไปทำสงครามครับเพราะเราต้องไปโบเทียอีกนะฮะซึ่งโบเทียนั่นแหละครับเราต้องยึดแคว้นครับฉะนั้นในตอนนี้เนี่ยผมขอสเตลไปก่อนแล้วกันตัวนี้ยังไงทีเราตายเปล่าไม่ได้ครับกดไม่ได้อย่างนี้เลยแล้วกันฮะวัดดวงกันไปตายเอารู้ไงงานดีเลยครับโอ้โหนาทีชีวิตเลยตัวนี้โอเคอ้าวมาข้างบนตัวนึงตามครับเฮ้ยผมว่ามาเดินกระจายแบบนี้ไม่น่าจะยากนะน่าจะอร่อยได้เรื่อยๆครับขมอนไปครีตายซะตีแน่ร้อยโอเคด้านบนไปครับล่าพวกอยู่บนกำแพงต่อใกล้เสร็จนะฮะสวยงามสาธุตัวทองสองตัวได้ทีเถอะโหยหามานานตัวนี้คงไม่ถีบนะครับกลัวตกลงไปแล้วไม่ตายครีตายไปเลยดีกว่าครับชัวเรียบร้อยจะไปไหนจ้าจะไปไหนจ้าไม่มีของเลยมาจุราดมาแล้วตายไม่ได้ทีเดียวเสียวๆเลยครับกลัวไม่ตายจังเลยสมบัติเลย2จุดยังไงดีไปที่อื่นก็ได้ครับทางนี้มันเริ่มชุกชุมแล้วตัวทองเริ่มมาอ้าวทางนี้2ตัวขาวโล่งครับสบายมาแล้วจ้ะยังไงจ้ะอยู่เฉยๆนะนั่นแหละครับมิดขี้เกียจเหรอตีแน่เรียบร้อยไปข้างบนต่อเลยครับศพเสิร์ฟไม่ต้องซ่อนฮะตอนนี้ฆ่าไปเยอะมากเฮ้ยโอ้โหเห็นพอดีจะมีที่หลบทีเดียวตายเลยนี่เลยรู้สึกดีเย้ครับด้านหน้าตัวหนึ่งเก็บต่อเลยฮะสวัสดีครับพี่ตายซะเสียบโหตัวขาวจะหมดป้อมอยู่แล้วครับไกลละไกลละไกลได้จับตัวทองละนี่ที่ทำขนาดนี้เพื่อจะจับตัวทองเลยนะฮะได้เวลาปิดครับเฮ้ยเหมือนจะเห็นด้านล่างคนนึงไม่เป็นไรฮะปิดละตัดไฟครับตัดไฟ ตัดไฟปิดตาตีละตัวทองเดี๋ยวสิใจเย็นการซัพพลายเหมือนครับนี่แน่
ไม่ยอมเป็นพันธมิตรสปาร์ต้าใช่ไหมจัดการไปเฮ้ยโอเคครับเรียบร้อยเอามาแล้วเหรอได้ได้ยังไงพวกไม่ยอมเดินอีกจัดไปตีเลยซ่านักเหรอเอาไม่ตายอีกแทงซ้ำยังไงจะแพรี่เหรอตีแน่ตีแน่เรียบร้อยบิดด้วยโคตรโหดโอเคเหลือขาวอีกหนึ่งอ๋อขาวหรือสองตัวได้ครับรู้เรื่องมาใกล้ถึงจุดพีคแล้วครับอีกสักครู่มาสิทีเดียวตายอ่ะรู้แหละยังไงเอ้าไอ้บ้าเอ้ยไม่ตายทำไมเก่งจังอ๋อมันเป็นตัวฟ้านะหรือเปล่าช่างมันครับบวกแล้วไม่สนใจแล้วเดี๋ยวเราเปิดตัวจัดไปยังไงปล่อยไปแล้วกันครับเดี๋ยวมันจะเป็นจุดคบเพลิงเรามาใส่ตัวนี้ดีกว่ามาตัวนี้ไม่น่าจะใช่ตัวทองนะครับถ้าจำไม่ผิดโอ้ยเรียบร้อยแตกดึงด้วยความรวดเร็วครับไม่ไฟเลยไปเก็บของเรียบร้อยกระดาษกูเบิ้งระเบิดไปแล้วครับเดี๋ยวผมขอแท็กตัวทองก่อนนิดนึงนะฮะมีตัวนี้อ่ะที่ผมจำไม่ได้เพราะมันใส่เกราะนะฮะส่วนตัวเนี่ยเหมือนเป็นนักธนูนะครับมีแท็กไปแล้วครับเรียบร้อยเจอติดป้ายแล้วครับบวกเลยนะฮะไอเดี๋ยวก่อนบวกขอโดของเควสแป๊บเดี๋ยวมันจะยุ่งเหยิงเผื่อไอพวกเมอร์เซนารี่มานะครับโอเคเควสเสร็จแล้วนะฮะตอนนี้ได้เวลาจับตัวทองครับมาตอดก่อนมาเลยเพื่อนมาขึ้นเรือลงซะดีๆแทงเข้าไปยังไงแดงอีกที่มันแคบแล้วจะหลบยังไงหรอจะตีไหมเนี่ยไม่ตีเดี๋ยวนะตีแน่ได้ได้มาลาก้าเลยยังไงนั่นแหละอยู่ตรงไฟไปเพื่อนตีแน่ก่อนขึ้นเรือเราต้องฆ่าเชื้อก่อนสวยเลยเอาตกอีกตามครับพยายามคำนวณเลือดอยู่นะฮะตอนนี้ไม่เห็นหลอดเลือดเพื่อนตีแน่เคตกเอาละในใกล้ได้ถีบแล้วครับมาตีแน่เหลืออีกหน่อยนึงไม่เป็นไรทีนึงได้อยู่ครับเกรดมีเยอะขอแป๊บดีเลย์สกิลมาต่อเรียบร้อยครับได้มีหนึ่งแล้วเอาเลยทีนี้ก็เตรียมจับครับมาเสียบยับตัวปลิวอะไรขึ้นเรือเรามาโอ้โหเป็นโพลิมาสด้วยใหญ่สุดในค่ายเลยเรียบร้อยครับยังไม่ดูนะครับเอานี่ไงนี่ไงตัวหนึ่งตัวทองอยู่นี่เลยดูนี่ตัวนักขนุนมาเพื่อนรอบสังหารแพทติคีมันตายเลยนะครับกดน็อกดาวน์มาแล้วนะครับนี่ฮะตอดแค่นี้พอคือผมกลัวว่าเดี๋ยวมันติดคีไปเดี๋ยวมันตายเราจะไม่ได้จับมันนะครับไม่เป็นไรตัวมันบางดูเรื่องครับนี่อย่าตีเนี่ยตีเนี่ยอย่าดื้อเลยมาขึ้นเรือพี่ซะตอดไปตอดไปตอดไปแล้วหนึ่งหนึ่งด้วยโอ้โหยี่งานละเมียดเลยครับค่อยๆดูไปเลยเนี่ยสวยเนี่ยสวยเนี่ยอ๋อยังหวังตีแน่ก็ลายเกตเราเยอะถีบไปเรื่อยๆแต่เย็นกูดาวสกิลอยู่คือตัวมันบางไงผมกลมตายตีแน่โอเคเหลืออีกทีนึงแป๊บนึงเพื่อนได้แน่นอนครับ 100% จัดไปเลยดีกว่ามาสุดยอดได้หมดครับเอาแล้วมาดูเลยดีกว่าฮะบวกอะไรยังไงกันบ้างโอเคตัวแรกชื่อแลมโบสนะครับสตามิน่าเรือจะบวกขึ้นอีก 12% นะครับปลาหอกไฟแรงขึ้นบวก 20% นะฮะเอ๊ะแต่ออฟทองมันงงๆแฮะมันบอกว่าบวกไฟพาวเวอร์บวก1นะครับเมื่อโดนตรวจจับนะฮะคือเมื่อโดนดีเทคนะครับผมไม่รู้ว่าค่าไฟพาวเวอร์มันคืออะไรนะฮะส่วนพี่แพลีแอสนะฮะยิงธนูแรงขึ้น 8% ครับปลาหอกแรงขึ้น 20 เลือดเด้งขึ้น 12% นะครับเมื่อชนนะฮะเรียบร้อยครับโคตรเท่เดี๋ยวเอาไว้เจอตัวทองเท่ๆค่อยมาเปลี่ยนนะฮะแต่ว่าตอนนี้เรือเราพร้อมแล้วครับลูกเรือสีทอง4คนเอาเลยตอนนี้งานมันแล้วครับโอเคสำหรับค่ายก็เหลือโดอีกหนึ่งนะฮะแล้วก็ค่าตัวทองอีกหนึ่งจบแล้วครับโอ้โหทำไมค่ายนี้มันงานดีขนาดนี้เนี่ย
คือมันได้ตามเป้าเป๊ะเลยแล้วก็ไม่เกิดความวุ่นวายเลยนะฮะจะสังเกตได้ว่ามันเซเนอรี่ไม่มานะครับคือผมก็ไม่เข้าใจนะว่ามันอยู่ไหนนะปกติมันต้องตามกลิ่นออกมานะครับแต่โดนล่าเนี่ยโดนล่าแล้วนะฮะเอาละตัวทองสุดท้ายตัวนี้ครับแล้วก็ออกค่ายได้เลยฮะมาเอาติดอะไรเนี่ยโอเคได้แล้วครับไม่ต้องตกใจเพื่อนเราจะเปิดตัวด้วยแบบไหนดีเฮ้ยโอ้โหเจอโอเคได้อยู่ครับเอาตัวบางอย่างนี้ยังไงนี่แน่มาดิเอเทนจะสปาร์ต้าแล้วงานนี้เข้ามาเรียบร้อยครับเปลี่ยนผังสกิลเสร็จแล้วโอ้ยเสียบตามจบท่าใหญ่แน่เอาเพียงเพื่อนเอ้ามีสวนแบบนี้รู้เรื่องเอ้าตายแล้วสวนอะไรฟะไม่อึดเลยไปครับได้เวลาออกเคลียร์ป้อมเสร็จแล้วด้วยโอ้โหเลเวลอัพเลยงานดีไม่ดีคิดดูแล้วกันท่านผู้ชมอ่ะหัวบุญทำลายป้อมพวกเอเทนไปหนึ่งแล้วเออยังเหลืออยู่ลืมไปหัวบุญอยู่ที่เดิมไหมเนี่ยอ่ะดีครับอยู่ที่เดิมไปโฟบอสทีนี้ก็ได้เวลาไปรักษาคิวบิอานิสนะครับแล้วก็ไปแข่งโอลิมปิกต่อนะฮะอันนี้เรียกได้ว่ามาแวะมาออกกำลังกายครับแวะออกกำลังกายนิดหน่อยรู้สึกภูมิใจตัวเองมากพาร์ทนี้เดย์ครับรู้สึกว่าเดี๋ยวพอเราเคลียร์โอลิมปิกเสร็จนะฮะก็ไปทำสงครามใช่ไหมที่โบเทียนะครับก็เดี๋ยวรับรองฮะใครอยากเห็นความมันนะครับได้มันแน่แต่อย่าลืมตอนนี้เราอยู่โอลิมปิกนะฮะมันยังมีความฮาและความตื่นเต้นรออีกนะครับคือเควสมันจะคนละสไตล์นะตั้งแต่ในพาร์ทที่แล้วคือแบบอุตส่าห์ไปขนมานะครับโอ้โหจากเกาะที่เมสเซเนียนะฮะสุดท้ายไปโดนฉลามกัดตายแบบอีซี่เลยนะครับแม่แสงแดดมันสวยจริงๆสุดยอดโหซ้ายมือฮะกำลังน่าจะวิ่งแข่งกันอยู่ครับเฮ้ยทำไมมันวิ่งแข่งที่สนามแข่งม้านี่มันผิดวัตถุประสงค์นะลานวิ่งจริงเขาก็มีไม่ใช่หรือว่ามาแข่งแบบอ๋อมันมีวิ่งแข่งอีกแบบนึงฮะที่ไม่ใช่200เมตรกับ4x100นะก็คือมาวิ่งรอบเสาเนี่ยแหละถ้าอ่านว่าผิดนะแต่มันจะแข่งแบบนับเสาเอานะครับว่าวิ่งแบบรอบกี่เสาอะไรอย่างงี้นะครับแล้วจุดมันอยู่เข้าทางไหนเนี่ยผมงงอ๋อนี่ฮะเจอแล้วอ๋อมาอยู่เพิงพักตรงนี้นะครับโอเคเดี๋ยวก่อนอื่นฮะแป๊บนึงครับขออัพสกิลก่อนนะฮะนี่แหละครับกดท่าใหญ่ให้เต็มฮะจองสงครามแล้วนะครับมาดูกันต่อครับเดี๋ยวพอยต์ต่อไปเนี่ยผมมีในใจแล้วนะฮะว่าถ้าได้มาจับอะไรนะครับแต่ว่าตอนนี้ฮะเอายามาส่งกันครับโอ้โหน่าสงสารเอานี่ยาต้านพิษขอไว้หน่อยได้โปรดข้าต้องล้างปากยาวิเศษของฮิปโปคราติสข้าเริ่มรู้สึกกลับมามีกำลังวังชาแล้วเจ้ายังมีการแข่งพานคาร์ติออนสุดท้ายอยู่ใช่ไหมลุยกันเลยเรียบร้อยครับหายแล้วอ้าวไม่เหมือนเซเนอรี่มันชุกชุมได้ตัวที่มันล่าผมมันอยู่ไหนเนี่ยสองแป๊บนะครับม่วงอีกแล้วโอ้โหจะบอกว่าตัวโคตรล่ำเลยฮะเจคนนั้นเสียดายนะไม่เป็นไรครับเมอร์เซเนอรี่พวกแบบตัวสูงๆอ่ะพวกประมาณสักเลเวล45 50นะครับแรงประมาณนี้นะฮะจะบอกว่าแต่ละตัวนี่โคตรเท่เลยนะครับจริงๆอ่ะพวกนั้นแหละครับคือเป้าหมายหลักที่ผมจะไปจับนะฮะพวกแบบอันดับติดท็อป10นะฮะของเมอร์เซเนอรี่เก่งสุดรู้สึกจะ50นะครับถ้าเราล่าครบเนี่ยจะได้เซตพิเศษมาด้วยนะฮะหมายถึงชุดเซตเลเจนดารี่นะครับเดี๋ยวค่อยไปล่ากันนะฮะคือการตามหาตัวมันนี่น่าจะยากอยู่ครับเพราะมันเดินอยู่ทั่วโลกของกรีกเลยนะฮะคือตัวล่าผมนั้นอยู่ขวามือแต่มันไม่มานะครับฉะนั้นเดี๋ยวเราลงแข่งโอลิมปิกต่อเลยแล้วกันนะครับผมเลยจ้า
ชมเปี้ยนมาแล้วมาครับได้เวลาลุยกันต่อเพื่อสปาร์ต้ามาลงทะเบียนแล้วจ้า คู่ต่อกรคนต่อไปของเจ้าคือโดริอัสอ้างว่าเป็นเชื้อสายของเฮราคลิสไปครับได้เวลาลุยข้าพร้อมแล้วเจ้าเคยเจอแชมป์โอลิมปิกมาก่อนไหมไม่แต่ข้าก็มาไกลแล้วนี่ใช่เจ้าไม่ได้สนใจอดีตขนาดน้ำมันยังไม่ทาให้ตายเถอะซุสโดนดุขนาดนี้มีให้เลือกทากับไม่ทาทาก็ได้ครับข้ามีน้ำมันมันอาจพอมีประโยชน์และกลิ่นก็หอมด้วยข้าจะทามันพระเจ้าจอร์ดเจ้ากลิ่นหอมกว่าครั้งก่อนนะมันทำให้มันจบๆไปเถอะเพื่อเทพฮีโร่พวกเราได้เห็นแล้วว่าหน้าใหม่ของเราก้าวขึ้นมาเป็นผู้ท้าชิงอย่างรวดเร็วแต่มาดูกันว่าเธอจะทำยังไงกับแชมเปี้ยนของเราโดริอัสว่าแล้วว่าแต่ว่าเจอเลยเหรออ๋อลืมไปนี่มันศึกตัดสินมาจ้ะไอโดริอัสแล้วทำไมแกไม่ทาน้ำมันเนี่ยโอ้หลอกกันตัวเลื่อมอยู่คนเดียวเลยได้เพื่อสปอร์ตเตอร์นี่แน่นี่แน่ยังไงนี่แน่เอาไปเลยสวยนี่แน่นี่แน่เอ้าตายแล้วเหรอเฮ้ยไม่จบแล้วเงี้ยใครชนะเทพไนกี้คือผมว่านะเวลาในการทาน้ำมันน่าจะนานกว่าต่อยคนนี้โอ้โหไม่จบเร็วแบบนี้องค์เทพทรงมองอย่างกรุณาแกแชมเปี้ยนของเราและจะมีผู้ชนะแค่หนึ่งเดียวเท่านั้นSparta! เจ้าคือสิริชั่วนิรันดร์ขอบคุณที่โหวตให้แคสซี่นะฮะตอนนี้เป็นนางงามจักรวาลไปแล้วครับคือท่ามันเหมือนมอบมงกุฎนางงามมากกว่าโอ้โหแล้วตัวมันเลื่อมเลยถ่ายรูปขึ้นสุดๆนะครับยิงแฟลตทีนี่แบบมันวาวเลยทีเดียวโอเคฮะได้ลูกเรือมาใหม่นะครับเป็นเหล่ากวนนักกีฬานะฮะก็จะมีทั้งชายหญิงเลยครับมันก็แปลกดีนะครับแต่เราติดลูกเรือสปาร์ต้าไปจะดีกว่านะฮะเอาละครับเรียบร้อยแล้วมาเช็คเควสก่อนฮะว่าที่นี่เสร็จหรือยังนะครับสำหรับเควสโอลิมปิกจบแล้วครับเย้ทีนี้ก็ได้เวลาเดินหน้าครับไปโบเทียทำสงครามวาร์ปลงไหนดีโอเคโบเทียไม่เคยไปนะครับวาร์ปได้2จุดเมกาลิสเหรอไม่ดีกว่าครับวาร์ปลงเอติก้าดีกว่าฮะเก่าๆครับลงกลางเมืองเอเธนไปเลยเรียบร้อยครับ Let's go โหนี่สปาร์ต้ามาประชิดเอเธนแล้วนะครับถ้าเกิดว่ายึดโบเทียเนี่ยโอ้แล้วไม่ไกลด้วยนะครับนิดเดียวฮะงั้นเดี๋ยวในระหว่างที่ผมมาพูดถึงเทศกาลหนึ่งของชาวสปาร์ต้าแล้วกันครับที่ขึ้นชื่อนะฮะช่วงหลังๆนี่มีการขายตัวเข้าชมเหมือนกันนะครับไหนๆแล้วก็ได้กลิ่นอายของโอลิมปิกไปแล้วนะครับช่วงต้นนะฮะเป็นเทศกาลที่ผมเคยพูดถึงครับก็คือ The Amastikosis นะครับเป็นเทศกาลทดสอบความอดทนครับจะจัดขึ้นที่วิหารเทพอาร์ติมิสนะครับก็พิธีนี้นะครับจะนำพวกอากูกีหนุ่มนะครับมาโบยตีจนเลือดอาบฉาบบันไดแท่นบูชาจนทั่วเลยครับก็มันเป็นพิธีแบบสปาร์ต้าให้ทำไงอ่ะก็คือลักษณะพิธีนะครับตรงแท่นบูชาตรงกลางผมไม่แน่ใจตรงกลางป่ะนะคือมันจะมีเนยแข็งก้อนนึงอ่ะวางอยู่นะครับแล้วเราอโกคีหนุ่มเนี่ยก็จะต้องเค้าเรียกว่าต่อสู้กันนะครับหรือทําไงก็ได้เพื่อไปหยิบเนยแข็งแต่ว่าอุปสรรคมันไม่ได้มีแค่ผู้เข้าแข่งขันเท่านั้นนะครับมันมีคนที่ถือแส้กับถือไม้เนี่ยรอตีอยู่นะครับและต้องบอกว่าการตีเนี่ยตีแบบสุดแรงนะครับฉะนั้นผู้เข้าแข่งขันทุกคนเนี่ยจะต้องฝ่าไม้พวกเนี้ยแล้วไปหยิบเนยแข็งให้ได้นะครับแล้วผมบอกได้เลยว่าการตีนี้เนี่ยมันตีแบบอย่างไร้ปราณีนะครับคือต้องใช้คำนี้เลยนะฮะส่วนใครที่หยิบเนยแข็งไปได้นะครับก็จะได้รับเกียรติให้เป็นผู้กล้าหาญที่สุดนะครับ
แต่ทว่าเทศกาลนี้เนี่ยในช่วงที่โรมันได้ปกครองสปาร์ตาหมายถึงยุคหลังๆอะนะความสำคัญของพิธีการก็ลดลงนะฮะเหลือแค่ขายตั๋วให้ท่านผู้ชมเข้ามาแบบดูคนโดนโบยอย่างทารุณแทนแค่นั้นนะครับคือต้องบอกว่าในส่วนของพิธีนี้เนี่ยผมไปหารูปหรืออะไรแล้วเนี่ยมันไม่ค่อยมีฮะรู้แค่ว่ามันโดนโบยแบบคือมันพิธีแบบซาดิสอะโบยแรงครับเลือดคือเลือดต้องท่วมบันไดแท่นบูชานะฮะถึงจะเรียกว่าพิธีกรรมเนี่ยได้ผลหรือว่าแบบดีงามอะไรประมาณนี้นะครับพระโบสขึ้นได้ไหมเนี่ย yeah. ลื่นในพระโบสสู้ๆเป็นมาสปาร์ต้าต้องอดทนนั่นแหละ แล้วผมก็ไม่รู้นะว่าคนที่เข้าไปร่วมงานเนี่ยคือเขาคัดเลือกยังไงนะครับ แต่เดาว่าน่าจะเป็นคนที่แบบต้องการทดสอบตัวเองหรือเปล่านะฮะว่าแบบเจ๋งสุดอะไรอย่างนี้นะแต่ว่ามันโดนโบยที่ก็แบบผมว่าน่าจะลากเลือดนะครับก็เหมือนที่บอกครับเป็นพิธีทดสอบความอดทนฮะก็ต้องอดทนครับอ้าวตัดเลยเหรอ I'm looking for ข้ากำลังมาตามหา you แกสเตนเซอร์สเตนเซอร์ว้าวแม่มเอ้ย I'm here ข้ามาเพื่อช่วยไอ้โง่ not ไม่ใช่หลังเบเกอริสไม่ใช่หลังสิ่งที่แกทำกษัตริย์อะคิดามอนแห่งสปาร์ตาส่งข้ามาช่วยพวกเจ้ายึดดินแดนอีกนานแค่ไหนเขาถึงจะไว้ใจข้าเขามอบชะตาให้กับนักรบรับจ้างนั่นเหรอ The gods are องค์เทพคงกำลังลงโทษข้าเฉยเจ้าโผล่มาถ้าข้าคือการลงทันเจ้าคงตายไปแล้วทำไมกษัตริย์ถึงส่งเจ้ามาโอ้โหถ้าตอบข้อแรกขโมยชนะนี่โดนต่อยอีกรอบแน่นอนครับคิดถึงเขาที่ไม่ใช่แน่นอนฮะเรามาเพื่อช่วยสปาร์ต้าแล้วกันครับสเตนเตอร์สเตนเตอร์ใจเย็นข้ามาในฐานะพันธมิตรของสปาร์ต้าและเจ้าเราเคยทำงานด้วยกันมาแล้วเราทำด้วยกันอีกได้การช่วยเหลือของเจ้าในเมกาลิสอาจทำให้สปาร์ต้าได้ดินแดนแต่ข้าเสียมากกว่าได้ข้าไม่อาจเชื่อใจเจ้าได้อีกแล้วทำไมต้องตอนนี้เอาอีกแล้วนึกถึงตาเลตัสเลยครับโดนขโมยผลงานทีไรโมโหทุกทีมาถามเขาแล้วกันนะครับว่าสถานการณ์เป็นไงบ้างครับตอนนี้ข้ามาเพื่อทำงานเกิดอะไรขึ้นทุกอย่างเรียบร้อยแต่กบฏโบเทียคือปัญหาและไม่มีอะไรที่เราทำได้เลยงั้นเขาก็ควรดีใจแล้วแหละฮะที่เรามานี่ครับตอบข้อแรกแล้วลุยต่อเลยนะครับเจ้าควรขอบคุณองค์เทพนะที่ส่งข้ามานี่เพื่อช่วยเจ้าเหตุผลเดียวที่เจ้ายังไม่ตายเพราะสิ่งที่เจ้าพกมาเจ้าไม่ใช่พันธมิตรเจ้าก็แค่อาวุธนั่นก็บอกงานมาเจ้าอย่าได้ท้าทายว่ามามีแชมเปี้ยนชาวโบเทียสี่คนที่สู้เพื่อเอเธนอริสเตโอสดิอาเนราเนสีอาและดาคอนคิดว่าข้าพวกมันได้ไหมข้าอยากเห็นเจ้าลองบอกแล้วข้ามาทำงานข้อล่างเหมือนกับจะปฏิเสธงานนะก็คือการฆ่าแชมเปี้ยนไม่ช่วยนะครับแต่เรื่องอะไรจะไม่ฆ่าครับเรามาฆ่าเพื่อสปาร์ตาดีกว่าครับ right, ก็ได้ถ้างั้นข้าจะหาแชมเปี้ยนพวกนี้และจัดการพวกมันเองมันคงไม่ง่ายเหมือนที่เจ้าคิดแน่แต่ข้าก็โล่งใจที่เห็นเจ้าทำตามคำสั่งที่ไหนเขาไม่ต้องถามครับอยากจะรู้มากครับทำไมถึงช่วยเอเธนครับมาถามข้อ2ดีกว่าครับคิดว่าชาวโบเทียจะเกลียดทุกคนซะอีกทำไมพวกเขาถึงทำงานให้เอเธนพวกนั้นเห็นสปาร์ตาและเอเธนคือศัตรูก็จริงแต่เอเธนเจอพวกเขาก่อนและตกลงเป็นพันธมิตรกันชั่วคราวทำไมพวกนั้นถึงเจ๋งก็คงไม่ต้องถามแล้วฮะลุยเลยดีกว่าครับยังไงก็ต้องฆ่าอยู่ดีอีกไม่นานข้าจะฆ่าพวกมันอีกไม่นานเราจะได้โบเทียเพื่อสปาร์ตาเรียบร้อยครับตอนนี้ก็ต้องไปจัดการชาวโบเทียก่อนแล้วกันฮะเอาไว้ไงเดี๋ยวให้ข้อมูลในพาร์ทหน้าแล้วกันนะครับตอนนี้เราอยู่ในจุดนี้แล้วก็ลากันไปกับวิวสวยๆของโบเทียแล้วกันฮะผมบอกได้เลยว่าเควสนี้เนี่ยสงครามล้านเปอร์เซ็นต์ครับจะไม่สงครามได้ไงฮะเพราะเราต้องมายึดดินแดนนี้เพื่อสปาร์ตานะครับก็ไว้ไงติดตามต่อพาร์ทหน้าแล้วกันฮะขอบคุณที่ติดตามรับชมครับแล้วพบกันสวัสดีครับบ๊ายครับ